วันนี้ถึงคิวของผมบ้างนะครับที่จะได้หาคีย์บอร์ดดีๆสักตัวมาให้ทุกคนได้ดูกันในส่วนของคีย์บอร์ดที่เรียกได้ว่าราคาถูกสามารถคัสตอมฮอตสวอปได้แล้วเรียกว่ายอดฮิตมากๆวันนี้ผมมากับแบรนด์อะไรครับผมมากับ Royal Cruise IK61 Wireless Gaming Keyboard นะครับเป็นคีย์บอร์ดรูปแบบคัสตอมที่สามารถจัดการฮอตสวอปปุ่มและตัวคีย์บอร์ดได้แบบจัดเต็มเลยเรียกว่าเป็นตัวฮอตอีกตัวนึงนะครับสำหรับใครที่มองหาคีย์บอร์ดเริ่มต้นสำหรับการคัสตอมคีย์บอร์ดอยู่ตัวนี้มองข้ามไม่ได้เลยนะฮะหลายๆช่องเนี่ยเอาไปลงผมบอกเลยโอ้โหยอดวิวกระฉูดเป็นแสนๆแบบนี้เลยทั้งช่องใหญ่ช่องเล็กนะฮะเรียกว่ายอดฮิตมากๆถึงคิวช่องเราบ้างนะครับที่จะมาป้ายยาให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้และจัดเต็มรายละเอียดให้ทุกคนได้ดูกันผมบอกเลยจัดเต็มมากๆจะเป็นลักษณะยังไงลองไปชมกันนะครับเรามาเริ่มแต่ตัวกล่องกันเลยนะครับตัวกล่องเล็กจิ๋วไซส์มินิมากๆนะครับตัดกัน2สีเลยระหว่างสีดำกับสีส้มตามสไตล์ Royal Cruise ออกแบบมีดีไซน์พอสมควรเลยนะครับแล้วรายละเอียดจุดเด่นทั้งหมดของตัวกล่องเนี่ยมีไหมไม่มีนะครับเพราะว่าเขาเก็บไว้ในคู่มือการใช้งานในตัวกล่องหมดแล้วโฟกัสที่ด้านในตัวกล่องได้เลยนะฮะสิ่งที่เขามีมาให้มีอะไรบ้างนะครับเริ่มในส่วนแรกคือคู่มือการใช้งานรองรับถึง3ภาษาด้วยกันบวกกับสาย USB Type-C สำหรับเชื่อมต่อและชาร์จแบตเตอรี่นะฮะพร้อมสวิตช์ที่เขามีมาให้ตัวนี้มีบลูสวิตช์4ชิ้นจาก RK นะครับไว้ให้เราสำหรับการปรับเปลี่ยนเพราะคีย์บอร์ดสามารถคัสตอมฮอตสวอปได้นะฮะขาดไปไม่ได้เลยนะครับคือสแตนเลสคีย์แคปแอนด์สวิตช์นะครับตัวนี้เอาไว้ดึงคีย์แคปแล้วก็สวิตช์เพื่อใช้งานในการคัสตอมคีย์บอร์ดสำคัญคือตัวคีย์บอร์ดตรงนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากส่วนแรกตัวนี้คีย์บอร์ดสามารถ Hot Swappable ได้นะครับก็คือเปลี่ยนตัวคีย์ได้แบบจัดเต็มพร้อมคีย์แคปตัวนี้เป็น ABS Double Shot Key Cap นะครับสามารถส่องผ่านภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ถือว่าคุ้มมากๆพร้อมแบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับอยู่ที่ 1,450 มิลลิแอมป์ใช้งานได้ถึง10ชั่วโมงเลยทีเดียวแต่ก็ขึ้นอยู่กับการเปิดไฟหรือปิดไฟด้วยนะครับอันนี้ผมย้ำไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะฮะที่สำคัญเน้นๆเลยนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้ง Windows Mac และ OS Android ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ในการใช้งานที่มีรูปแบบของ Bluetooth ใช้งานได้หมดเลยนะครับสุดท้ายน้ำหนักอยู่ที่500กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นน้ำหนักที่ไม่ได้หนักนะครับเบามากๆนี่แค่ตัวกล่องและสเปคการใช้งานนะครับทุกคนเอาจริงๆตัวกล่องออกแบบมาได้ค่อนข้างมีสีสันอยู่เหมือนกันนะครับออกแบบมาง่ายๆไม่ต้องมีรายละเอียดอะไรเยอะแยะเข้าไปดูด้านในได้เลยนะฮะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจุดเด่นนะครับรายละเอียดต่างๆทั้งดีไซน์และการออกแบบต่างๆจะเป็นลักษณะยังไงนะฮะเรามาเริ่มแต่จุดเด่นกันก่อนนะครับตัวคีย์บอร์ดสามารถคัสตอมคีย์บอร์ดและสวิตช์คัสตอมฮอตสวอปเปิลได้แบบ 100% เลยนะครับปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ในตัวคีย์บอร์ดได้ตามใจเราเลยบวกกับการเชื่อมต่อตัวนี้คอนเน็กได้ถึง3ระบบคือ Bluetooth 5.0 Wireless 2.4 GHz แล้วก็รูปแบบ USB Type-C ในการเชื่อมต่อระบบสายนะครับที่สำคัญตัวนี้ Bluetooth สามารถเชื่อมต่อได้ถึง3 device ในเวลาเดียวกันเลยนะฮะขาดไม่ได้คือไฟรูปแบบ RGB16.8 ล้านสีของตัวคีย์บอร์ดนะครับสามารถปรับแต่งได้ในตัวโปรแกรมและซอฟต์แวร์และที่ผมมั่นใจเลยว่าถูกใจทุกคนแน่นอนคือส่วนของราคาตัวนี้ถูกมากๆเป็นจุดเด่นเลยนะครับสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะดีไซน์การออกแบบนะครับเริ่มจากตัวคีย์บอร์ดกันก่อนคีย์บอร์ดตัวนี้คัสตอมได้ทั้งคีย์บอร์ดเลยนะครับแบบ 100% ทั้งตัวฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวอุปกรณ์ทั้งหมดของตัวคีย์บอร์ดนะครับรูปร่างออกแบบมาเป็นรูปแบบ 60% นะครับหรือ 60% นั่นเองเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาคีย์บอร์ดคัสตอมราคาถูกๆพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างจำกัดนะครับถัดมาคือไฟบอร์ดสเตตัสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปล็อกหรืออะไรต่างๆประมาณนี้นะครับไฟสัญญาณส่งผ่านปุ่มทั้งหมดเมื่อกดใช้งานจะเป็นสีขาวทันทีนะครับต่อมาคือไรติ้งนะครับเป็นรูปแบบ not facing switch นะครับส่งผ่านตัวอักษรในส่วนของด้านบนเป็นหลักอันนี้ผมย้ำไว้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วทุกคนก็ดูก็น่าจะเห็นภาพกันชัดเจนนะฮะโปรไฟล์คีย์แคปของคีย์บอร์ดตัวนี้เป็น OEM นะครับบวกกับคีย์แคปวัสดุจะเป็น ABS Double Shot นะฮะสามารถส่งผ่านได้ทุกตัวอักษรเลยนะครับแล้วรูปแบบเลย์เอาท์เป็นแบบไหนรองรับภาษาอะไรบ้างนะครับตัวนี้เลย์เอาท์เป็น ANSI นะครับคีย์แคปรองรับภาษาไทยส่วนสีดำตัวนี้ไม่รองรับภาษาไทยอันนี้ผมต้องย้ำไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมซื้อสีดำมาถึงไม่มีรองรับแต่ภาษาไทยถึงมีรองรับอะไรประมาณนี้เช็คกันให้ดีระหว่างการซื้อนะครับส่วนของด้านหลังมีการเลื่อนให้ถึง4มุมนะครับบวกการปรับระดับตัวนี้ไม่สามารถปรับระดับได้นะฮะแต่สรีระอันนี้ผมย้ำไว้ก่อนเลยว่าสรีระการออกแบบถูกใจแน่นอนไม่ต้องห่วงปรับไม่ได้ก็สามารถใช้งานได้
ได้แบบสบายนะครับปุ่มการเปิดปิดต่างๆมีทั้งหมด2ปุ่มนะครับคือปุ่มเปิดปิดคีย์บอร์ดนะครับและอีกปุ่มคือรูปแบบการเลือกโหมดการใช้งานบลูทูธหรือไวเลสนะครับ2ปุ่มนี้เลือกใช้งานกันให้ดีเดี๋ยวจะงงนะฮะถัดไปคือที่เก็บรีซีเวอร์นะครับมีในส่วนของด้านหลังสามารถเก็บและใช้งานได้ไม่ต้องกลัวหายนะฮะพอร์ตสำหรับการใช้งานมี1พอร์ตในการใช้งานนะครับคือพอร์ต USB Type C ในส่วนของด้านหน้าเสียบและสามารถชาร์จและใช้งานได้เลยนะครับถัดมาอีกส่วนนึงตรงนี้สำคัญมากๆคือส่วนของวัสดุนะครับรูปแบบวัสดุของเขาเป็นยังไงจะตอบโจทย์กับทุกคนไหมทั้งตัวสวิตช์อะไรต่างๆตรงนี้ผมบอกเลยว่าละเอียดมากๆนะครับฉะนั้นดูให้จบเพราะว่าผมรวบรวมรายละเอียดมาได้ค่อนข้างดีลองไปชมกันนะฮะเรามาเจาะรายละเอียดวัสดุกันทั้งหมดนะครับเริ่มจากส่วนแรกคือเคสนะฮะตัวนี้เป็น ABS พลาสติกนะครับน้ำหนักเบาส่วนตัวเพลทตัวนี้นะฮะเป็นอลูมิเนียมเพลทนะครับไม่ใช่เพลทแบบพลาสติกนะครับเป็นอลูมิเนียมเพลทแบบแข็งแรงเลยพร้อมบอร์ด PCB ตัวนี้เป็น Hot Swappable PCB นะครับรองรับสวิตช์ได้สูงสุดถึง5พินด้วยกันแล้วส่วนของโฟมในการซับเสียงมีไหมตัวนี้เป็นตัวล่าสุดเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยมีโฟมมาให้ถึง2ชั้นชั้นแรกคือขั้นกลางระหว่างเพลทและ PCB นะครับและชั้นที่2คือล่างสุด PCB and Case ไม่จำเป็นจะต้องม็อดเพิ่มก็ได้นะครับสามารถใช้งานได้เลยหรืออยากม็อดเพิ่มก็สามารถจัดเต็มได้เช่นกันเพราะคีย์บอร์ดตัวนี้เหมาะกับการม็อดที่สุดแล้วนะครับด้วยราคาและวัสดุของเขานะฮะแล้วตัวสายเป็นยังไงบ้างตัวสายเป็น USB Type C พลาสติกขนาดกลางนะครับสวิตช์รายละเอียดของเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวนี้เป็น Mechanical Switch จาก RK Switch Hot Swappable นะครับสามารถ Hot Swap ได้แบบจัดเต็มเลยซึ่งตัวแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นรูปแบบ3พินมีในท้องตลาดที่วางขายปัจจุบันมี3แบบนะครับคือ Blue Switch Red Switch และ Brown Switch จุดเด่นของแบรนด์เนี่ยผมบอกเลยราคาถูกมากและไม่แพงนะครับถ้าเกิดต้องหาอะไรมาเปลี่ยนหาง่ายมากๆต่อมาคือ Stabilizer นะครับเป็นรูปแบบเพดเมาส์นะฮะพร้อมหลุด Stabilizer มาให้เรียบร้อยนะฮะจากที่ผมลองแกะดูนะครับหรืออยากจะไปหลุดในแบบที่ตัวเองต้องการก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะฮะถัดมาคือส่วนที่สำคัญอีกส่วนนึงแล้วนะครับนั่นก็คือส่วนของการฟังเสียงตรงนี้สำคัญมากๆเพราะด้วยรูปแบบของคีย์บอร์ดเป็นคัสตอม Hot Swap และรูปแบบคีย์บอร์ดสามารถคัสตอมได้แบบ 100% เนี่ยนะครับมันจะต้องฟังเสียงใช่ไหมฮะเสียงจะเป็นลักษณะยังไงลองไปฟังกันนะครับถัดมาตรงนี้สำคัญไม่แพ้ส่วนอื่นๆนั่นก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อมีอะไรยังไงบ้างผมบอกเลยว่าการเชื่อมต่อเขาจัดเต็มมากๆนะครับสามารถใช้งานได้ทั้งระบบสายสามารถใช้งานได้ทั้งบลูทูธแล้วก็รูปแบบของไวเลสเลยนะฮะที่สำคัญสามารถใช้งานได้หลายดีไวซ์ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงบ้างลองไปชมแล้วตัดสินใจกันนะครับรูปแบบการเชื่อมต่อนะครับเริ่มอีกจุดเด่นกันก่อนรองรับการใช้งานหลากหลายอุปกรณ์มากๆนะครับทั้ง PC แล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android คือครบหมดเลยนะฮะด้วยราคานี้ครบทุกอย่างเลยเยี่ยมมากๆเชื่อมต่อได้กี่แบบนะครับสามารถใช้งานได้ถึง3 connect คือแบบสายไวเลสและบลูทูธนะฮะเริ่มจากวิธีการเชื่อมต่อแบบสายก่อนนะครับอันดับแรกปรับหลังคีย์บอร์ดเป็นออฟแล้วทำการเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับไฟที่สเปคบาร์จะกระพริบ3ครั้งจากนั้นรอสักพักตัวคีย์บอร์ดจะทำการลงไดเวอร์นะครับให้อัตโนมัติและสามารถใช้งานได้เลยนะครับต่อมาคือโหมดเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับอย่าลืมเปิดปิดออฟออนด้านหลังนะครับไม่งั้นจะไม่สามารถใช้ระบบไร้สายได้นะครับเลือกในปุ่มของด้านหลังกันให้ดีๆด้วยนะครับเริ่มจากแบบแรกคือแบบไวเลสนะครับปรับโหมดที่ด้านหลังนะครับเป็นโหมด G 2.4 GHz นั่นเองนะครับและอย่าลืมเสียบรีเซิร์ฟเวอร์ไม่งั้นจะไม่สามารถใช้งานได้ถัดมาคือแบบบลูทูธนะครับสามารถปรับโหมดด้านหลังคีย์บอร์ดเป็นโหมด B บลูทูธได้นะครับจากนั้นเลือกโปรไฟล์ซึ่งสามารถใช้งานได้ถึง3โปรไฟล์ด้วยกันโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวก Q W และ E นะฮะเลือกเปิดโปรไฟล์ได้โปรไฟล์หนึ่งนะครับจากนั้นทำการเปิดสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วทำการเชื่อมต่อระบบบลูทูธเลือก RK61 เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะแต่ผมต้องย้ำกับทุกคนก่อนนะครับในส่วนของแบตเตอรี่ตัวนี้นะฮะทุกคนอย่าลืมนะครับว่าเวลาชาร์จแบตเตอรี่ปรับปุ่มด้านหลังเป็นออฟก่อนนะครับถึงจะสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้และใช้งานไปด้วยได้เลยนะครับระหว่างชาร์จแบตเตอรี่และการชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ 2-4 ชั่วโมงนะฮะฟังก์ชันไฟและมัลติมีเดียตรงนี้ข้ามไปไม่ได้เลยนะครับเพราะส่วนต่อไปตรงนี้ผมบอกเลยว่าฟังก์ชันก็ค่อนข้างเยอะมากๆและจัดเต็มมากๆมีอะไรยังไงบ้างบอกเลยนะครับว่าการ
ใช้งานค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยสำหรับการกดต่างๆแต่จริงๆก็มีในคู่มือการใช้งานนะครับแต่ทุกคนสามารถดูคลิปนี้ได้ลองไปชมกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะส่วนของฟังก์ชันและมัลติมีเดียนะครับรูปแบบไฟล์และมัลติมีเดียส่วนนี้จะสามารถเปิดอ่านในคู่มือการใช้งานได้รองรับการใช้งานถึง3ภาษาเลยนะครับหรือดูวิธีการตั้งค่าผ่านคลิปนี้ก็ได้นะฮะส่วนแรกกันก่อนนะครับคือมัลติมีเดียนะครับในการควบคุมสามารถควบคุมอะไรได้บ้างฟังก์ชันคอนโทรลนะครับสามารถควบคุมได้ที่ปุ่ม F1 ถึง F12 พร้อมสกรีนปุ่ม Navigation มาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับการใช้งานสะดวกแน่นอนส่วนของฟังก์ชันเสริมตัวนี้จะมี Window Lock มาให้นะครับคือกดที่ฟังก์ชันบวก Window นะครับจะเป็นการล็อกปุ่ม Window ในการเล่นเกมหรือใช้งานอะไรแบบนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนนะครับรูปแบบไฟตัวนี้เป็นรูปแบบ Not Facing 16.8 ล้านสีนะครับสามารถควบคุมได้ผ่านตัวโปรแกรมและมันนวลคีย์บอร์ดได้เลยตัวโหมดไฟมีกี่โหมดนะครับบอกเลยว่าตัวนี้เยอะมากๆอยู่ที่20โหมดเลยทีเดียวไม่รวมโหมดคัสตอมนะครับปรับผ่านตัวโปรแกรมได้อีกด้วยและที่สำคัญเขาแยกย่อยการตั้งค่าได้2แบบนะครับคือแบบปกติและแบบคัสตอมวิธีการตั้งค่าและการใช้งานนะครับปุ่มปรับเปลี่ยนไฟนะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวก backslash นะครับแล้วการเลือกไฟเลือกยังไงบ้างนะครับกดฟังก์ชันแล้วก็วงเล็บเปิดนะครับต่อมาคือการลดแสงเพิ่มแสงตัวนี้กดที่ฟังก์ชันวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดแล้วโหมดการปรับความเร็วอยู่ที่ฟังก์ชันและเครื่องหมายคอมม่านะครับถัดมาคือส่วนที่สำคัญมากๆนะครับคือส่วนของตัวโปรแกรมเพิ่มศักยภาพให้คีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะไม่รู้จะเพิ่มได้ขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่ามันเพิ่มได้มากๆเลยเพราะด้วยความที่คีย์บอร์ดเนี่ยนะครับมีการใช้งานตัวโปรแกรมก็จะสามารถควบคุมทั้งรูปแบบการใช้งานมาโครและไฟได้แบบละเอียดเลยจะเป็นยังไงบ้างลองไปชมกันนะครับสำหรับใครอยากโหลดตัวโปรแกรมเพื่อใช้งานแบบจัดเต็มสามารถไปโหลดกันได้ที่เว็บไซต์ RK โดยตรงเลยนะครับส่วนแรกคือปุ่มโฮมนะครับเมื่อเราเสียบใช้งานจะมีคีย์บอร์ดให้เลือกในส่วนนี้ลองเลือกกันได้เมื่อเลือกแล้วนะครับจะเข้ามาส่วนการตั้งค่าทั้งหมดนั่นก็คือส่วนของโปรไฟล์เป็นปุ่มสำหรับการเซตติ้งโปรไฟล์นะครับสามารถตั้งค่าได้สูงสุดถึง3โปรไฟล์ได้การเลือกกันได้เต็มที่ถัดมาคือส่วนของมาโครนะครับปุ่มสำหรับการปรับความสะดวกในการใช้งานได้ทั้งเกมทำงานหรือคีย์ข้อมูลลองตั้งค่ากันตามสะดวกได้เลยถัดมาคือ Writing Effect นะครับการปรับโหมดไฟในตัวคีย์บอร์ดทั้งหมด21โหมดนะฮะสามารถจัดการได้ทุกอย่างเลยทั้งความเร็วความสว่างและรูปแบบของสีควบคุมได้ที่ส่วนนี้ต่อมาตรงนี้ขาดไม่ได้คือส่วนที่พิเศษมากๆคือ Custom Writing นะครับโหมด Custom สามารถจัดการโปรไฟล์ได้แบบจัดเต็มที่สำคัญเลือกสีได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับสุดท้ายคือ Keyboard Setting นะครับคือการจัดการระบบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าภาษาการรีเซ็ตระบบทั้งหมดนะครับและการอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆสามารถทำได้ที่ส่วนนี้และนี่คือส่วนของตัวโปรแกรมทั้งหมดนะครับจากรายละเอียดทั้งหมดนะครับเมื่อผมดูข้อมูลทั้งหมดแล้วผมไม่แปลกใจเลยนะฮะทำไมคีย์บอร์ดตัวนี้ถึงได้รับการยอมรับจากสายคัสตอมคีย์บอร์ดด้วยความที่มันสามารถจัดการได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรืออยากสลับปรับเปลี่ยนคัสตอมปุ่มและอุปกรณ์ทั้งหมดก็สามารถทำได้ที่สำคัญราคาจับต้องได้แน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่จะเริ่มต้นมาสายคัสตอมคีย์บอร์ดเพราะราคาของ RK 61ตัวนี้อยู่ที่ 1,690 บาทเท่านั้นแต่ราคาที่เป็นเลเยอร์แบบมาตรฐานสากลที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนกับอังกฤษและไทยเนี่ยราคาจะไม่เท่ากันเลือกกันดีๆนะฮะแต่เอาจริงๆก็ถือว่าเป็นราคาที่ถูกมากๆถ้าวัดกับคีย์บอร์ดคัสตอมด้วยกันนะฮะสำหรับคนที่จะมาเป็นสายคัสตอมคีย์บอร์ดเต็มระบบรับประกันได้ว่าคุ้มแน่นอนนะฮะสั่งซื้อกันได้นะครับรายละเอียดทุกอย่างนะครับผมแปะให้ด้านล่างหมดแล้วพร้อมราคาสามารถกดลิงก์สั่งซื้อด้านล่างได้เลยนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะฮะกด Subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ